าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในกลไกเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยถ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็แปลว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรก็จะชัดเจนกันอย่างเป็นทางการในวัน2วัน3วันนี้แล้วก็จะเป็นความชอบธรรมที่เครือข่ายภาคประชาชนไทยจะยกระดับการเคลื่อนไหวตีกองรวมพลังกันเสียทีนี่ก็คือขั้นตอนที่เดินอยู่นะครับก็คิดว่าคงจะไม่ให้เวลายาวมากเกินไปเพราะวันนี้ภัยต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนก็ลุกขึ้นมาแล้วอย่างเวทีที่ท้องสนามหลวงเป็นถึงอดีตผู้พิพากษาขึ้นเวทีปราศัยคืนสุดท้ายรอบสุดท้ายรุ่งเช้าตีสี่ก็โดนทุบรถสิ่งเหล่านี้มันย้ำเตือนมาว่าที่ท้องสนามหลวงรัฐบาลหรือนักการเมืองไม่ได้จัดการหน้าเปิดอะไรแต่เบื้องลึกแอบจัดการมาตลอดไอ้นี่ก็ขอชี้แจงแถลงไขว่าเราเจออะไรบ้างอย่างไรแล้วเราก็ต้องกำหนดก้าวย่างด้วยความระมัดระวังเพราะเราจะต้องขับเคลื่อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายใต้มาตรการความปลอดภัยซึ่งกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรับหน้าที่อยู่เหมือนกันก็ขอว่าเวลามันหมดแล้วใช่ไหมอ้าวพอเห็นคุณประชาส่งสัญญาณก็ขอนิดหนึ่งนะครับนอกจากผู้พิพากษาโดนทุบรถไม่พอนะครับก่อนหน้านี้ย้อนไปนิดหนึ่งคุณโสพลองค์การก็ถูกทุบรถด้วยนะครับก่อนหน้านั้นอีกคุณเล็กนิวยอร์กซึ่งเอาสติ๊กเกอร์เขียนข้างรถบอกว่าต้องการให้คนแก่มีเงินเดือนละ 3,000 เท่านั้นล่ะครับถูกเผารถโชคดีที่มีสุนัขมันเห่าถ้าไม่งั้นซอย79นพเมนทั้งแถบเลยนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดผิดมนุษย์จริงๆและนิดหนึ่งที่อาจารย์หม่อมบอกว่าโครงการ 350,000 ล้านเรื่องมาป้องกันน้ำท่วมผมเพิ่งทราบข้อมูลครับท่านมติชัยวัฒน์ทราบข้อมูลมาจากโดยบังเอิญนะครับขณะอดีตนายกบรรหารโทรศัพท์ไปถึงอธิบดีกรมชลบอกว่าเรื่องงบ 350,000 ล้านอย่าไปยุ่งถามว่าทำไมไปยุ่งล่ะครับก็ปัญหาหน้ากิจการสร้างเขื่อนแต่งานนี้บรรหารถอยเนื่องจากว่าชิดตระกูลชินวัตรโดยคุณยิ่งลักษณ์ 350,000 ล้านต้องถูกหักหัวคิว 40% 40% หารไปเรียบร้อยแล้วครับ 350,000 ล้านเงินที่จะถูกหักกินเปล่าให้ตระกูลชินวัตร 140,000 ล้านผู้รับเหมาเหลืออยู่แค่ 210,000 ล้านงานนี้ใครทำก็เจ๊งเช่นอาจารย์หม่อมนี่คือบ้านเราตอนนี้จริงๆเนี่ยนะคะเวลามันมีน้อยนะฮะอาจารย์หม่อมก็อยากจะบอกว่านะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะคะเราบอกว่ามันเกิดอาการไทยเฉยขึ้นมานะหรือไม่ว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่นะคะข้าราชการนะคะหรือว่าฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติต่างๆนะคะแล้วจะอะไรอีกก็ไม่รู้ล่ะที่ขณะนี้กำลังเพิกเฉยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะถามว่าถ้าบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ใครจะปลดล็อกให้แก่ประชาชนหรือประเทศชาตินะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งค่ะก็สารภาพแล้วครับว่าตามรัฐธรรมนูญเราก็ทำได้เท่านี้แหละเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปก็เป็นหน้าที่ของประธานศาลฎีกาในนามตุลาการเพราะประชาชนทำได้แค่นี้จริงๆทำไปทำมาก็แต่ละคนก็ได้แต่ใบส่งใบสั่งหมายจงไม่จับหมายศาลแต่ละวันขึ้นแต่ศาลเงินประกันหมดแล้วยกเว้นสนามหลวงที่จะไปประกันนะครับประกันที่สองทหารครับหน้าที่ของท่านมาตรา77ครับไปเปิดดูเถอะเพราะฉะนั้นที่พูดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดทำแต่ครับประชาชนพึ่งท่านเท่านั้นแหละสังเกตไหมล่ะพี่น้องอยู่สนามหลวงไม่เคยไปวิงวอนร้องขอร
รัฐบาลเลยไม่เคยไปวิงวอนร้องขอรัฐสภาเลยแม้แต่ฝ่ายค้านจะเอาตัวเองไม่รอดเราไม่เคยไปวิงวอนต่ออัยการและตำรวจเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าเราพึ่งไม่ได้ท่านรัฐมนตรีก็เวลาหมดลงพอดีสรุปนิดเดียวค่ะพัชชาขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะสักครู่หนึ่งขอซักถามทั้ง3ท่านนะคะเป็นคำถามรวมนะคะมีคนตั้งข้อสงสัยกันเยอะมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีการต่อสู้โดยภาคประชาชนเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ทำให้ประชาชนคนไทยที่ออกมาร่วมต่อสู้รู้สึกได้ถึงความผิดหวังหรือว่าไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคนไทยต้องการวันนี้อะไรที่จะสามารถทำให้คนไทยที่กำลังคิดว่าจะออกมาร่วมต่อสู้มั่นใจได้ว่าธรรมะจะชนะอธรรมคะเรื่องของธรรมะจะชนะอธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตใจพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศว่าอยู่ในฐานะครองธรรมหรือครองอธรรมวันนี้เรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศหรือแทบจะทั้งประเทศครองธรรมอยู่แต่พี่น้องกลุ่มน้อยนิดอธรรมแต่บังเอิญเป็นกลุ่มที่ครองอำนาจอยู่แล้วเมื่อเราซ้อนว่าเราอยู่ในระบอบของประชาธิปไตยก็ต้องเอาคนส่วนใหญ่ตัดสินเมื่อคนใหญ่ตัดสินด้วยจิตใจที่ครองธรรมธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่ในธรรมะนั้นมันมีอีกตัวหนึ่งซ้อนต้องมีความกล้าหาญแก้วกล้าด้วยนะถ้ายังครองธรรมอยู่แต่ยังกลัวกลัวกล้ากล้าก็แสดงว่าครองธรรมเสี้ยวหนึ่งถ้าครองธรรมแล้วมีความกล้าประกอบส่วนด้วยก็ครองธรรมในสัดส่วนเป็นพลังแห่งธรรมมากขึ้นฉะนั้นที่มีการเคลื่อนไหวพี่น้องประชาชนเรากำลังเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสะสมพลังแห่งความกล้าเพื่อใส่เข้าไปในพลังธรรมะที่มีอยู่เดิมให้พอสำหรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมะชนะอธรรมฉะนั้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเคลื่อนโดยใส่หน้ากากก็มีความกล้ามากกว่าไม่เคลื่อนแต่พี่น้องที่เคลื่อนโดยถอดหน้ากากออกแล้วย่อมกล้ามากกว่าใส่หน้ากากก็เป็นวัดระดับของความกล้าซึ่งจะต้องประกอบด้วยธรรมะในจิตใจฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็บอกว่าเราวันถึงชั่วโมงนี้เรามั่นใจว่าธรรมะจะชนะแต่ก็ต้องพลังกล้าที่จะมากพอเรากำลังสร้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะจะเป็นผู้สร้างราชอาณาจักรไทยอีกครั้งหนึ่งว่าคุณงามความดีต้องคู่กับความกล้าถ้าคุณงามความดีแล้วไม่กล้าพอก็จะเป็นเบี้ยร่างของฝ่ายอธรรมซึ่งหน้าด้านหน้าทนแล้วก็เป็นอยู่ในชั่วโมงนี้ในวินาทีนี้แล้วก็เป็นมาร่วม10ปีแล้วถึงครองอำนาจมาตลอดไงและสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่องค์พระมุขทรงเห็นทรงชี้แนะพี่น้องประชาชนฐานะประสงค์นิกรว่าเราต้องทำทุกอย่างให้คนดีปกครองบ้านเมืองไงแต่วันนี้คนเลวปกครองบ้านเมืองอยู่เราต้องกล้าลุกขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้คนดีปกครองบ้านเมืองให้ได้เราสามคนต้องลาแล้วก็หมดเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ ให้เป็นจริงท่านก็จะทราบว่าในกลไกที่ดำเนินการโดยภาคประชาชนวันนี้มีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะปริมาณหรือสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลงชื่อนะครับโดยเฉพาะการลงชื่อร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกท่านก็ทราบแล้วนะครับว่าวันนี้ก็ครบ5ล้านรายชื่อตามที่พี่น้องประชาชนมุ่งหมายแล้ว
แล้วรายชื่อที่ครบถ้วนเหล่านี้ก็จะส่งไปหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นภาระเร่งด่วนเพราะภาระเร่งด่วนเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางสหประชาชาติเองศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเองก็อาจจะต้องการข้อมูลความจริงในหลายๆเรื่องเนื่องจากอำนาจรัฐเวลานี้อยู่ในมือของสิ่งที่ท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุขสิริท่านใช้คำว่าในมือของนักการเมืองทุรชนหรือนักการเมืองที่กระทำความผิดกระทำในสิ่งที่ไม่ดีและการกระทำความผิดเหล่านั้นมันส่งผลต่อความเสียหายของชาติบ้านเมืองและการส่งผลนั้นพี่น้องประชาชนในประเทศหลายท่านกว่าเราจะเชื่อมโยงได้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสาทเป็นเรื่องของขุมทรัพย์ในอ่าวไทยเป็นเรื่องที่นักการเมืองไทยไปตกลงกับต่างประเทศและมหาอำนาจและหลังสุดพี่น้องประชาชนก็จะทราบว่าคนแดนไกลก็ได้ไปที่อเมริกาและไปพร้อมๆกับผบ.ทบ.ซึ่งไปทำภารกิจก็ทำให้คนสงสัยและวันนี้ทางกองทัพก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้พบกับคนแดนไกลที่ไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเฝ้าสังเกตเห็นก็จะเห็นว่าในระหว่างที่กิจการบ้านเมืองหรือความเป็นไปของประเทศชาติจะรุ่งโรจน์หรือรุ่งริ่งมหาอำนาจมีส่วนในการที่จะผลักดันหรือส่งเสริมหรือต่อต้านตลอดเวลาการแปลความหมายของพี่น้องประชาชนเวลานี้จากสื่อมวลชนหลายๆฉบับก็คือแสดงว่าเวลานี้คนแดนไกลกำลังได้กลิ่นปฏิวัติกลิ่นรัฐประหารหรือไม่หรือกำลังจะไปที่อเมริกาขอให้อเมริกามาช่วยไม่ให้ทหารปฏิวัติหรือไม่หรือจะเป็นกรณีที่ไปขอให้อเมริกาเรียกผู้นำเหล่าทัพไปพูดคุยเจรจาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในย่าเดียวกันก็คือการต้านคอร์รัปชันหรือเป็นการต้านการปฏิวัติหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนหลายท่านตั้งข้อสังเกตและขณะเดียวกันความคืบหน้าที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกโดยเฉพาะตุลาการศาลโลกซึ่งแต่ละท่านได้เคยตัดสินบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วตัดสินเมื่อปี05เราก็ได้พบว่าผู้พิพากษาบางคนไม่ทราบข้อเท็จจริงภูมิประเทศด้วยซ้ำว่าเขาพระวิหารปราสาทพระวิหารมีภูมิประเทศลักษณะอย่างไรแต่ก็ตัดสินไปในสภาพที่คนไทยมีความเห็นว่าไม่ยุติธรรมในเวลานั้นเราไม่ทราบเรื่องเราไม่สามารถทำอะไรได้แต่เวลานี้พี่น้องประชาชนหลายท่านทำอะไรได้มากขึ้นและถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วอยู่อย่างผู้จำนนก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชาติบ้านเมืองหลายท่านที่ร่วมลงชื่อจึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและจากรายชื่อจำนวนเล็กน้อยมาเป็นจำนวน5ล้านรายชื่อและพรุ่งนี้เราก็จะไปกันที่สหประชาชาติไปที่ศาลฎีกาไปหน่วยงานที่สามารถจะมีความตระหนักรู้ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยในวันนี้เราอาจจะต้องเสียล้านอาณาจักรซึ่งคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตื่นรู้และเท่าทันแล้วแล้วมาชุมนุมที่สนามหลวงแล้วคงยอมรับในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้เฝ้าศึกษาติดตามเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกโลกซึ่งต้องยอมรับนะครับว่ายูเนสโกก็มีประโยชน์กับนานาอารยประเทศหลายประเด็นแต่เฉพาะเรื่องเขาพระวิหารปราสาทพระวิหารต้องถือว่ายูเนสโกมีความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ไปขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารฝ่ายเดียวโดยที่ไม่สนใจเรื่องเขตแดนหรืออาณาเขตเลยกลายเป็นความไม่รับผิดชอบของยูเนสโกในเวลานี้ซึ่งหลายคนก็พยายามให้ข้อมูลคนไทยหัวใจรักชาติและพี่น้องประชาชนหลายคนก็ให้ข้อมูลและในประเทศไทยเองก็มีการยื่นเรื่องเหล่านี้ไปให้หน่วยงานตุลาการศาลแล้วก็ตกลงชัดเจนแล้วว่าการไปตกลงให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารฝ่ายเดียวของนักการเมืองไทยนั้นเป็นโมฆะกรรมและต้องมีการยกเลิกและสิ่งเหล่านี้ก็ยังค้างคาอยู่ท่านอาจจะยังมองสับสนอยู่บ้างนะครับกับประเด็นที่ว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรมันเกิดขึ้นได้ยังไงในขณะที่ปี05พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรไม่มีอยู่ในข้อขัดแย้งแต่เราก็พบว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรมันไปเกิดจากกรณีขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารซึ่งความต้องการของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารก็คือนอกจากตัวปรา